ครับบรรยากาศเวลานี้ครับก็เก็บบรรยากาศพี่น้องประชาชนที่มาเยี่ยมน้องช้างแฝดให้ทุกคนได้ชมกันครับนี่ฮะบรรยากาศก็คึกคักเลยวันนี้นะครับผู้คนก็ทยอยเดินทางมาเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์เนาะมาชมมาถ่ายรูปนะฮะกับน้องแฝดนะครับกันอย่างต่อเนื่องอย่างท่วมท้นก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่มีให้นะครับเวลานี้มาถ่ายรูปมาดูมาชมมาซื้ออาหารป้อนน้องช้างทุกเชือกที่อยู่ที่นี่นะครับก็มีอยู่หลายเชือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างแม่ลูกอ่อนนะครับหรือว่าช้างพังนะสาวสาวนะครับนี่ฮะที่เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นช้างพังซึ่งตอนนี้ก็มีนะฮะควานช้างฝรั่งนะครับอเมริกาเนาะมาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อมาฝึกการเป็นควานช้างพอได้เวลาเขาก็พาช้างอาบน้ำเนี่ยฮะก็จะมีควานคนไทยดูแลนะครับในการนั่งช้างนะครับพาช้างไปอาบน้ำนะครับสวัสดีนี่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 นั่งช้างไปอาบน้ำกันอ้าวนี่ฮะมีทั้งควันเด็กควันผู้ใหญ่ฮะอาบน้ำกันเราตามไปดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะควันฝรั่งไปอาบน้ำอีกแล้วฮะนะก็นำช้างไปอาบน้ำฮะนี่ครับเดินไปอาบน้ำกันเลยนะฮะช้างอาบน้ำนะครับช้างอาบน้ำกันนี่ครับเดินมาเลยโอ้โหเดินมาเป็นแถวเลยฮะเพื่อไปอาบน้ำก่อนที่จะอาบน้ำเขาพาช้างมากินหญ้าก่อนนะครับลงไปกินหญ้านะครับก็จะใช้งวงเกี่ยวหญ้าโอ้โหโอ้โหลงไปแล้วฮะเวลานี้เดี๋ยวก็ค่อนข้างร้อนฮะในปากเต็มไปด้วยหญ้าI haven't done...
ฝรั่งพาช้างอาบน้ำครับก่อนจับน้ำก็พามากินหญ้าก่อนที่สนามหญ้านะที่ป่าหญ้ารังพะเนียดนะครับทุกคนก็มีความสุขนะได้ขี่ช้างนะครับฝรั่งแฮปปี้มากอ่ะดาดค่อนข้างร้อนครับโอ้โหนะแดดคล้ายกับแดดฝนในวันนี้เสียงฟ้าร้องดังมาแต่ไกลเลยก็งวงเกี่ยวหญ้านะครับดังกรึ๊ดกรึ๊ดกรึ๊ดนะครับพอได้จำนวนเยอะๆก็เอามองป้อนเข้าปากนะนี่ครับบรรยากาศหลังพระเนียดครองช้างอยุธยามาดูน้องแฝดมาดูช้างหลายๆเชือกนะครับมาดูฝรั่งขี่ช้างวันนี้นะครับครับส่วนด้านนี้ก็นะก็เป็นผู้คนที่เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจน้องแฝดเนาะแล้วก็มาป้อนอาหารน้องนะนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ที่พระเนียดครองช้างอยุธยา